ช่วงออโต้อัปเดตสนับสนุนโดยน้ำมันหล่อลื่นปตท.รถจักรยานยนต์ฮอนด้าอาคารศรีวรจักร FB Battery มาอยู่กันต่อกับช่วงออโต้อัปเดตค่ะคุณผู้ชมซึ่งช่วงนี้เราจะพาไปชมไฮไลท์บรรยากาศการแข่งขันริฟระดับโลกรายการฟอร์มูล่าริฟเจแปน2018สนามที่3นะคะซึ่งเป็นรอบ Battle 32คันค่ะซึ่งพี่เอ็มอัจฉพลประกอบขอนะคะก็ถือว่าเป็นนักดริฟต์ไทยคนเดียวค่ะที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้เลยนะคะหลังจากที่ผ่านรอบควอลิฟายมาแล้วนะคะจะต้องประกบคู่กับใครผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรไปชมกันเองเลยค่ะจากอิทธิพลของสภาพอากาศที่ต้องเจอกับพายุไต้ฝุ่นชงดารีที่เคลื่อนเข้าหาบริเวณตอนกลางของเกาะญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันแข่งขันในรอบแบตเทิลของการแข่งขันฟอร์มูล่าริฟเจแปนสนามที่3สนามฟูจิสปีดเวย์ทำให้ทางผู้จัดประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันให้เร็วขึ้นกว่าเดิมโดยปล่อยให้นักริฟที่เข้ารอบ32คันลงซ้อมวิ่งได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นและเริ่มแข่งขันกันในเวลา 9:00 นค่ะเอ็มอัฐพลประกอบของนักริฟไทยจาก PTT Performer RSI Rift Team ลงซ้อมวิ่งในช่วงเช้าและสภาพพื้นผิวของแทร็กของสนามฟูจิสปีดเวย์นั้นมีสภาพที่เปียกชื้นจึงทำให้นักริฟทุกคนต้องระวังเรื่องอาการลื่นค่ะผลประกบคู่ในรอบแบตเทิล32คันเอ็มในรถนิสสันซินเวีย S15 ต้องเจอกับเชงเนียนนักริฟชาวสิงคโปร์ซึ่งสภาพสนามยังคงมีฝนโปรยปลายลงมาอยู่ตลอดเวลาโดยในการวิ่งรันแรกเชงเนียนนักริฟชาวสิงคโปร์ที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับที่13จะเป็นคันนำก่อนค่ะซึ่งเอ็มที่ควอลิฟายมาเป็นอันดับ20จะเป็นคันตามโดยในช่วงเอาท์ไซด์โซนแรกทำได้ดีทั้งคู่นะคะจนมาถึงเอาท์ไซด์โซนที่2เอ็มเกิดลื่นจนรถหมุนทำให้ในรอบนี้นักริฟไทยไม่มีคะแนนมาถึงในรันที่2เอ็มเป็นคันนำบ้างซึ่งนักริฟชาวสิงคโปร์รถเกิดหมุนในช่วงเอาไซด์โซนที่3ก่อนที่รถของเอ็มจะหมุนก่อนเข้าเส้นเช่นกันทำให้รอบนี้ทั้ง2คนไม่มีคะแนนรวมคะแนน2รันทำให้นักริฟไทยทำได้ดีที่สุดในรอบ32คันเท่านั้นส่วนแชมป์ในสนามนี้ตกเป็นของเชงเนียนนักริฟชาวสิงคโปร์ที่เคยเจอกับเอ็มในรอบ32คันซึ่งตัวเขาสามารถเอาชนะแอนดรูเกรย์นักริฟเลือดสกอตมาได้แบบสุดมันจากการที่แอนดรูวิ่งเข้าไปชนเนียนในรอบตามส่วนอันดับที่3เป็นของชินจิมิโนวะนักริฟเจ้าถิ่นค่ะหลังจากเสร็จพิธีรับรางวัลก็เป็นช่วงของออโต้กราฟหรือการแจกลายเซ็นนักริฟให้กับผู้ชมที่เข้ามาเชียร์ในสนามนะคะถือว่าการแข่งขันฟอร์มูล่าริฟเจแปน2018 Ride the Wind to the Sun สนามที่3สนามฟูจิสปีดเวย์ในครั้งนี้ของเอ็มอัฐพลประกอบของนักริฟไทยจาก PTT Performer RSR Rift Team คงได้ประสบการณ์ที่ดีเพื่อพัฒนาฝีมือกันต่อไปเพราะครั้งนี้ได้เจอกับอุปสรรคที่คาดไม่ถึงในเรื่องของสภาพอากาศพร้อมกับได้เรียนรู้ความเป็นมืออาชีพจากทีมงานญี่ปุ่นรวมทั้งการนำ PTT Lubricant ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสัญชาติไทยมาใช้กับรถดริฟต์ของทางทีม RSR Japan ได้เป็นอย่างดีสุดท้ายนะครับขอขอบคุณนะครับทุกๆคนที่คอยติดตามแล้วก็เชียร์ส่งกำลังใจมาให้ทั้งใน Facebook Instagram นะครับของผมเองแล้วก็ทาง PT Motorsport ด้วยนะครับเราก็พยายามที่จะไลฟ์อัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้ดูตลอดแต่ก็หวังว่าคราวหน้าจะทำให้ดีขึ้นครับแล้วก็จะอัปเดตนะฮะแล้วก็จะไม่ทำให้ชาว PT Motorsport ผิดหวังแน่นอนครับเสียดายมากๆเลยนะคะสำหรับพี่เอ็มอัจฉพลค่ะเพราะว่าเจอกับสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝนตกลงมาถนนแท็กก็เลยแบบเปียกลื่นแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะของนักกีฬาดริฟต์ของเรานะคะที่ได้ไปทำงานร่วมงานกับทีมงานระดับโลกนะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็สู้ๆในปีต่อๆไปแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อในช่วงหน้าค่ะ